When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. ก็ครั้งแรกที่พบกับเขานะครับก็เห็นเขาเป็นเด็กที่แบบน่ารักสดใสร่าเริงนะครับดูแล้วแบบเราเห็นแล้วเราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขนะครับตอนนั้นเจอที่เดียวงามวงวานเดียวงามวงวานค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้พูดคุยกันครั้งแรกกันที่นั่นแหละทราบว่าเป็นสมาชิกแล้วยังคะยังครับเดี๋ยวสมัครสมาชิกก่อนละกันเนาะก็ถามเพื่อนที่ไปด้วยนะครับก็รู้ว่าเขาเรียนพิเศษของการเต็ปอยู่นะครับก็ไปค้นในหนังสือเต็ปนะครับแล้วก็ที่ในหนังสือเต็ปก็จะมีที่อยู่แล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็ได้ติดต่อกันผ่านทางอินเมสเซจนะครับพี่เขาก็เข้ามาพูดคุยด้วยแล้วก็รู้สึกดีตอนนั้นก็จะแบบกระแสเกาหลีมาแรงอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าตรงสเปคตรงที่ว่าโอ้ชอบผู้ชายขาวอะไรเงี้ยก็เลยยอมคุยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แรกแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบจะคบเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะสักคนยังไง When my hands don't play the strings the same way เรียบร้อยแล้วนะคะไม่สนุกแล้วค่ะ Cause honey your soul could never growก็สำหรับผมนะครับก็เป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ใครว่าไงก็ว่าอย่างนั้นไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับถึงก็จะเป็นคนที่จริงๆก็ร่าเริงนะร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ชอบแบบพูดคุยกับคนคนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบสร้างสีสันให้กับคนทั่วไปได้อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาจะเป็นเด็กเขาค่อนข้างจะมีอารมณ์งองแงงี่เง่าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ผมก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่กว่านะครับก็จะคอยปั๊มปามเขานะครับก็ตามใจบ้างไม่ตามใจบ้างนะครับผมเป็นแฟนตอนนั้นคนที่ขอเป็นแฟนเลยก็คือผลน่ะขอพี่เขาเองด้วยเหตุผลบางประการหรือว่าอยากจะประชดหรืออะไรสักอย่างเงี้ยแหละแล้วก็บอกว่าบอกพี่เขาไปว่าเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็อึ้งไปสักพักนึงคือตอนนั้นรู้จักกันได้แค่ประมาณแบบอาทิตย์เดียวแล้วก็บอกเขาเลยว่าเนี่ยอยากเป็นแฟนกับพี่ละอะไรเงี้ยเขาก็แบบเป็นก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยทิ้งให้ฝนจะต้องแก้ปัญหาคนเดียวเลยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะช่วยไม่ได้เงี้ยเขาก็จะพร้อมที่จะอยู่ข้างๆเป็นแบบคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดความรักที่เขามีให้นะครับก็มันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเจอมานะครับก็มันพิเศษกว่าทุกๆคนที่ผมผ่านมานะครับก็เขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะครับค่อนข้างที่จะรักแล้วมุ่งมั่นให้กับความรักค่อนข้างมากครับผมผมนะ
ครับที่ตัดสินใจแต่งงานกับน้ำฝนนะครับก็คงเป็นเพราะว่าผมกับน้ำฝนก็จะมีความคิดเห็นกันหรือมีการคิดการอ่านกันคนละแบบนะครับคือผมคิดอย่างนึงน้ำฝนจะคิดอย่างนึงซึ่งบางครั้งมันจะดูว่าเป็นความต่างนะครับแต่ว่ามันเป็นความต่างที่หลายๆครั้งมันลงตัวนะครับก็เหมือนกับจิ๊กซอว์นะครับคือถ้าเผื่อมันเหมือนกันมันก็ไม่สามารถที่จะประกอบกันได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็เป็นจิ๊กซอว์ตัวนึงนะครับซึ่งเอามาต่อกันแล้วมันสามารถที่จะลงตัวกันได้ครับผมมั่นใจพอสมควรนะคะกับการที่มีพี่แจ็คอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเขาอยู่ในอนาคตในชีวิตคู่ที่จะใช้ร่วมกันต่อจากนี้ไปคิดว่าเลือกคนไม่ผิดแล้วล่ะสำหรับผมนะครับก็หลังจากนี้ต่อไปนะครับก็คิดว่าอะไรที่ทำดีมาแล้วก็จะคงความดีนั้นต่อไปนะครับแต่ว่าอะไรที่ผิดพลาดก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับความรักที่มีให้นะครับก็จะเหมือนเดิมทุกวันนะครับและก็จะมากขึ้นตลอดไปนะครับอะไรที่เคยผิดพลาดก็จะปรับปรุงตัวครับเพื่อให้สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับก็ขอบคุณพี่แจ็คนะคะสำหรับความรักที่มีให้มาตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเจอกันมาขอบคุณที่ทำให้ความฝันเหมือนได้เป็นจริงได้แต่งงานสักทีขอบคุณที่ทำให้มีวันดีๆเกิดขึ้นในชีวิตขอบคุณที่ทำให้รู้ว่ายังมีอีกคนที่รักคนมากที่สุด